ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเธอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เนี่ยนานามีปลาแซลมอนมาคุณพ่อบอกว่าจะเอาปลาแซลมอนมาทำเมนูแสนอร่อยคือวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดส่วนนานาเนี่ยจะเอาเจ้าแซลมอนเนี่ยนะคะมาทำลาบปลาแซลมอนกันค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะเอาเจ้าปลาแซลมอนไปทอดจนกรอบหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าจะทอดปลาเนี่ยนะกังวลใจมากๆเลยว่าทำยังไงดีทอดทีไรก็ติดกระทะทุกทีวันนี้นานาก็เลยเอาเคล็ดลับการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะลองเอาเคล็ดลับของนานาไปลองใช้กันดูนะซื้อปลาแซลมอนมาจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าปลาของเรามาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการค่ะวันนี้นานาเอาปลาแซลมอนที่มีหนังด้วยเวลาทอดกรอบๆแล้วหนังมันนี่อร่อยจริงๆของนานาจะเอามาทอดเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชิ้นจะไม่เล็กมากโอเคเราหั่นชิ้นแบบนี้หลังจากได้ปลาแบบนี้แล้วนะคะง่ายที่สุดของนานาเนี่ยคือเอาปลาใส่อ่างผสมจากนั้นเนี่ยนะคะคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดค่ะแต่ก่อนลงทอดเนี่ยนะคะเรามีเคล็ดลับนิดนึงเดี๋ยวดูพร้อมๆกันแป้งทอดกรอบของเราโรยลงไปเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำยังไงปลาของเราก็ไม่ติดกระทะแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูพร้อมกันอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่หลายคนบอกว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยให้ปลาของเราไม่ติดกระทะเอาเกลือไทยใส่ลงไปในกระทะคั่วนะคะจนกระทั่งเกลือของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นเทเกลือออกแล้วเราก็เอากระทะใบนี้มาใส่น้ำมันทอดปลาค่ะเตรียมน้ำมันสำหรับทอดใส่ลงไปบางคนก็นิยมเอาแป้งไปโรยในกระทะแล้วก็บอกว่าโรยเสร็จแล้วเนี่ยค่อยใส่เนื้อสัตว์ที่จะทอดลงไปแต่วันนี้เราคลุกแป้งแล้วใส่ลงไปได้เลยเนี่ยร้อนๆแบบนี้เคล็ดลับของนานาคือใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะยังไม่คนเขานะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนส่วนตัวนานานะถ้าจะทำเมนูที่เป็นแซลมอนแล้วทำสุกเนี่ยส่วนมากนะนานาชอบแซลมอนที่เป็นช่วงท้องพอเวลาทอดแล้วหรือเอามาทำสุกแล้วจะยังคงมีไขมันในเนื้อเยอะเพราะมันอร่อยมากเลยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะให้หนังเขาเริ่มเหลืองๆหน่อยแล้วเราก็ตักขึ้นมาพอเขาเริ่มสุกแล้วนะค่อยๆเอากระชอนของเราเนี่ยนะคะตักเขาได้แบบนี้แล้วนะยกลงจากนั้นนานาจะเอามาทำเมนูลาบกันค่ะคุณผู้ชมเนื้อพองๆกรอบๆแบบนี้เอามาทำลาบรสจัดๆนะอร่อยมากนำลาบของเราเข้ากันได้ดีกับปลาทั้งหมดจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยคุณโอเคก่อนเสิร์ฟนะคะเราชอบลาบที่มีเครื่องสมุนไพรเยอะๆโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาแซลมอนของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวเกรียบเห็ดหอมมาฝากกันค่ะวิธีทำ
ใส่เห็ดหอมลงในโถปั่นตามด้วยรากผักชีกระเทียมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเม็ดพริกไทยดำและน้ำปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักใส่ภาชนะใส่แป้งมันและแป้งสาลีอเนกประสงค์นวดผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นแท่งยาวนำไปห่อด้วยฟอยล์จัดทรงให้สวยงามวางลงนึ่งในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกนำขึ้นค่ะจากนั้นนำไปแช่แข็งจนเซตตัวเตรียมไว้หั่นส่วนผสมข้าวเกรียบเห็ดหอมที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางเรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเกรียบเห็ดหอมลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวเกรียบเห็ดหอมลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ